ครับอยู่กับเรานะครับช่องพี่นครทองน้องธงไทยนะครับวันนี้พามาดูเพื่อนใหม่ของคุณยายสายทองนะครับเป็นเพื่อนใหม่คุณยายสายทองนะครับมาจากสุรินทร์นะครับเป็นตัวผู้ครับตัวนี้ครับชื่อพ่อพลายทองคูณอายุประมาณ50กว่าแล้วนะครับรุ่นราวคราวเดียวกันจริงๆก็มาถึงแต่เมื่อคืนนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับมืดนะครับถึงเมื่อคืนประมาณ 4-5 ทุ่มครับก็กินอาหารดีนะครับพ่อพลายทองคูณดูอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะครับคุณยายเราก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับแต่ก็ได้มาหากันแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับได้พาเข้ามาหากันแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าพ่อพลายทองคูณจะติดคุณยายหรือคุณยายจะติดพ่อพลายนะครับคุณยายก็ไม่เหงาแล้วนะครับมีเพื่อนจากสุรินทร์นะครับมาอยู่ด้วยนะครับบอกกินน้อยอันนี้ดีเถอะพี่เจ็ดกินเก่งนะครับพ่อพลายแม่แน่นะครับอยู่เดือน2เดือนอาจจะตกมันอีกรอบนะครับใช่ไหมครับควานจิตอาจจะตกมันอีกรอบนะครับนี่อาจจะตกเพราะว่าตกยังไม่สุดน่าจะปกติน่าจะไม่ต่ำกว่า3เดือนไม่ตกแค่เดือนกว่าโอ้สักกินดีขนาดนี้ไม่นานครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ครับที่นี่หญ้าอ่อนๆเยอะเลยคาดว่าน่าจะยาวๆนะครับพร้อมคุณยายเลยจับพร้อมคุณยาย กินเยอะก็ไม่ได้นะครับการทำงานของคุณหมอก็จะยากสักนิดนึงถ้าตกมันโอ้ถ้ากินขนาดนี้ก็แป๊บเดียวครับถ้ากินไม่เลือกอย่างนี้นะครับสร้างคอยชั่วมือเลือบกัดนี่สร้างก็นี่เลยนะสร้างกล้วยเลยมีเลือบกัดดูจอยเลยผมดูเลือดดิขั้นน้ำเล็กน้อยกว่ารับดูครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่สูงนะครับพอปลายตรงคูณของเราน้ำแปรยากมากเมื่อเช้าโอ้ครับเมื่อเช้าคุณหมอตรวจดูอาการนะครับเจาะเลือดตรวจดูอาการนะครับล้างแผลดิ้นมากเลยครับสงสัยจะยังตื่นสนามเนาะควานจิตยังตื่นที่ตื่นที่แต่ครับเนี่ยยังตื่นที่นะครับเพิ่งมาใหม่แล้วก็คุณหมอก็มาเยอะเนาะตอนเช้ามาเยอะระแวงระแวงหมอระแวงหมอนะครับ
ก็เดี๋ยวก็ชินครับเดี๋ยวก็ชินดูครับเก็บกินลูกไอ้อะไรสำสาต้นกระปูกามปูไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรนะครับกามปูเองครับส่งกำลังใจช่วยพ่อใหญ่ด้วยนะครับให้ล้างแผลง่ายๆก็ให้กำลังใจนะครับทั้งช้างทั้งควานนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับทั้งหมอทั้งควานนะพี่เช้าหมอก็เหงื่อออกท่วมเลยครับท่วมเลยครับหมอกว่าจะล้างได้นะครับแล้วประเด็นคือแผลอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ที่งานะครับก็เวลายกหัวก็ทำแผลไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ครับเพราะว่าอยู่ข้างหน้าต้องระวังเป็นพิเศษบางทีเขาเสียวเขาเจ็บเขาอาจจะชนได้เนาะอาจจะผลักออกอาจจะสู้ได้อาจจะผลักออกได้หงุดหงิดวันนี้ก็บรรยากาศร่มรื่นดีครับโอ้ถ้าบ้านเราหญ้าอุดมสมบูรณ์อย่างนี้คงจะดีเนาะควันติดบ้านเรามันแรงบ้านเรามันแรงครับอยู่นี่ฝนตกดีเมื่อวานตอนเช้าฝนก็ตกนะครับก็หญ้าเขียวเลยนะครับเยอะครับอาหารการกินที่นี่นะครับถ้าช้างกินแต่คุณยายเราไม่กินเลยนะครับเลือกครับคุณยายก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปดูคุณยายนะครับนู่นอยู่ไกลๆนู้นนะครับพอเมื่อเช้าก็ได้พาเดินไปหากันนะครับกับพ่อใหญ่ทองคูณนะครับก็ดมกลิ่นกันอยู่นะครับยังไม่คุ้นกันสักเท่าไหร่นะครับแต่พ่อใหญ่ทองคูณก็ไม่อยากเดินออกจากคุณยายเลยนะครับก็วันสองวันก็น่าจะสนิทกันแล้วนะครับมาดูคนป่วยของเราหน่อยเปลี่ยนที่บ้างนะครับเปลี่ยนที่อยู่บ้างจะได้ไม่เครียดนะครับอยู่แต่ที่เดิมๆนะครับดูครับนี่ต้นกล้วยไม่แตะเลยครับคุณยายดูแผลก่อนนะครับก็แผลก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับยังดูซึมๆอยู่ครับคุณยายทีนี้ก็มีเพื่อนแล้วนะครับไม่เหงาแล้วครับคุณยายก็เราก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวเข้าหากันนะครับเราถึงจะปล่อยเขาเดินเล่นด้วยกันได้นะครับเขายังไม่คุ้นชินกันนะครับแต่ก็พาไปหากันแล้วนะครับเมื่อเช้าทำความรู้จักกันไว้นะครับคงได้อยู่ด้วยกันอีกนานอยู่นะครับ
ูตายท้องก็บวมๆนะครับคุณยายตรงสะดือนะครับก็น่าจะเป็นเพราะน้ำเกลือนะครับน่าจะใส่น้ำเกลือเพราะว่าคุณยายโปรตีนต่ำนะครับโปรตีนในเลือดต่ำถ้าให้น้ำเกลือก็ให้น้ำเกลือมากไม่ได้นะครับถ้าให้น้ำเกลือมากก็จะบวมๆอย่างนี้นะครับแถวใต้ท้องแถวคางนะครับก็บวมๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้คุณยายสายทองด้วยนะครับขอบคุณครับ